สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเรานะครับกับช่อง Arduino Creatively ซึ่งวันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวเครื่องอัดเสียง ISD นะครับมันก็จะใช้ไมโครชิป ISD ในการทำงานนะครับตัวนี้ครับหาซื้อได้ไม่ยากนะครับหาซื้อได้ในร้านค้าออนไลน์ผมจะมาสาธิตและรีวิวเจ้าตัวนี้กันนะครับซึ่งแถมสายลำโพงมาด้วยถ้าเราต้องเอาลำโพงไปบัดคีย์กับสายนะครับมาดูขากันนะครับขานี้จะมีขา VCC GND ST PL กับ PE แล้วก็มีเรคคอร์ดนะครับตัวโมดูลนี้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ Arduino ในการควบคุมนะครับสามารถแค่ต่อไฟฟ้าเข้าขา VCC กับ GND ก็สามารถใช้งานได้เลยซึ่งในครั้งนี้นะครับผมจะใช้ Arduino Nano ในการจ่ายไฟ5โวลต์กับ GND เข้าเจ้าตัวนี้นะครับและก่อนอื่นตอนนี้ครับผมก็ได้ต่อเข้าเจ้าโมดูลที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยผมจะใช้ขา5โวลต์กับ GND ต่อเข้า VCC กับ GND ของโมดูลนะคะขั้นตอนต่อไปในที่นี้ผมจะใช้ power bank ในการจ่ายไฟนะครับแล้วต้องเอาสายเคเบิลเสียบพอเราเสียบเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เอาเสียบกับ Arduino Nanoเรียบร้อยครับแล้วเราก็จะมาทดลองใช้เจ้าโมดูลนี้กันนะคะจะเห็นมีปุ่ม3ปุ่มนะครับปุ่มสีแดงจะเป็น Record แล้วก็จะมีอีก2ปุ่มนี้ก็คือ Play แล้วก็มีตัว E แล้วก็ Play ก็มีตัว L ก่อนอื่นเลยเราต้องกด Record นี้ค้างไว้นะครับถ้าเราเห็นแสงสีแดงนี้นะครับแปลว่ามันกำลังอัดอยู่แล้วถ้าเราจะเล่นก็จะครับกด E ก็ปล่อยแปลว่ามันกำลังอัดอยู่นะครับมีนะครับก็จะเป็นเสียงที่เมื่อกี้ผมพูดนะผมจะอัดคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วกดปุ่ม E นะครับสวัสดีครับก็จะออกลำโพงผ่านสายนี้นะครับแล้วถ้า PL นี่เหรอครับคืออะไร PE นะครับก็คือเรากดแล้วปล่อยได้เลยแต่ตัว L นะครับมันจะปล่อยเสียงออกมาเท่าที่เราระยะเวลาของการกดนะครับก็พอเราปล่อยก็จะไม่มีเสียงแล้วนะครับสวัสดีครับเราต้องกดค้างแต่ตรงนี้เรากดแล้วปล่อยได้เลยครับผมจะลองอัดประโยคยาวๆนะครับว่ามันอัดความยาวได้ถึงเท่าไหร่สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่อง Arduino Creatively นะครับก็เราต้องอัดยาวๆนะครับว่าเราจะ ดูกันว่ามันอัดได้เท่าไหร่กี่วินาทีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เดือนพฤษภาคมวันที่2ปีพ.ศ. 2563เห็นไฟมันหยุดแล้วนะครับแสดงว่ามันอัดได้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เดือนพฤษภาคมวันที่2ก็จะอัดได้ระยะเวลาเท่านี้นะครับก็เกี่ยวกับ
ตัวเก็บประจุด้วยนะครับว่ามันมีประจุเท่าไหร่ก็ในคลิปนี้นะครับผมก็ได้ทำการรีวิวเจ้าโมดูลอัดเสียง ISD 1820ไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ